ป้ายเช้าแล้วในเวลาออกเรือเลยนะผมออกเรือเลยนะครับใครบังคับเรือเก่งคะผมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เก่งแล้วนะยังกูไม่ได้บังคับกูยังไม่ได้บังคับไปด้านขวากูยังไม่ได้บังคับหนูเกมอยู่ที่สมอหนูเกมเลยโอเคเพราะว่ามันร้อนมากเลยหนูเลยเกมอยู่ที่สมอเกมอยู่ที่เต็นท์อะไรกันไปเลยอ้าวไอ้ตามไปไหนวะน่ะเขานอนในเต็นท์อยู่ในเต็นท์โอเคแม่ตกใจนี่ว่าอ้าวกูไม่ได้กูลืมรับไอ้ตามมาด้วยตอนที่ผมหายไปผมก็มีเนี่ยสวีทโฮมอยู่ไอ้แม่นะป้ายปักกันน่ะโอ้มันแหลกของหนูมันแหลกอ้าวรอเกิดอะไรขึ้นชาร์จแบตอยู่ป่ะหรือว่าไม่ได้ชาร์จไม่นะคะเสียดายไม่มีน็อตมาสร้างความชิบหายวันนี้คนหลายคนอาจจะเสียดายข้าวบูดคาหม้ออยู่ซ้ายบนเห็นไหมใครทำอะไรอยู่ในมีอาหารอยู่ตรงนู้นอดตายหลุมศพอยากไปขุดจริงๆ เหมือนข้าวโพดพี่เนี่ยสายล่อฟ้าเราไม่สร้างเหรอเนี่ยฮะอ้าวเฮ้ยค่ะสายล่อฟ้าเราไม่ได้สร้างนี่หว่าสร้างให้สร้างเองเดี๋ยวหนูสร้างสุดยอดเลยนี่ผมนั่นนะทางไหนดีวะเจอแล้วหนูสร้างไม่ได้ใครมีผักมั่งอะผักเหรอกินได้เหรอทำตะปูทำตะปูเนี่ยมันเปลืองเนื้อบนนี้ตะปูใช้เนื้อ4อันก็ได้หยุดใช้เนื้อมอนสเตอร์อันนึงก็ได้ใช่เนี่ยอะไรเอามีหินวะเฮ้ยหินแต่มันเปลืองนะมันจะบิ๊กแบ็คคอร์กมันบิ๊กแบ็คคอร์กพอดเกินไปนะเนี่ยอ๋อมานี่เดี๋ยวบิ๊กแบ็คคอกพอดเพนนี่เดี๋ยวพี่ปรุงให้รับรองอร่อยถึงอร่อยถึงใจเนื้อมีอยู่แค่นั้นเองเอาผักมาทำมั่งก็จะดีกว่าไหมผักมันก็จะได้สตูแน่เนี่ยอุ้ยแหลกไม่หยุดเลยวะทำยังไงกับเครื่องดีเนี่ยพายไปใครพายเก่งครับผมพายเลยนี่มันพายเข้าหาหินชัดๆเฮ้ยไปทางนู้นหรือเปล่าทุกคนนายเป็นสไปเดอร์แมนในยูทูบมีสละเรือด้วยเพิ่งรู้ใช่ทางนี้ไม่ใช่เหรอเพื่อนมาทางนี้โอเคเดี๋ยวตามสมอเลยโอเคอ๋อมันผ่านแน่นอนเลยโอ้ฉันไม่เชื่อในตัวเพื่อนแย่จริงขอโทษแล้วเสือกจะพาไปชนหินอีกแล้วสโอลีสโอลีลูกทิ้งได้ไหมได้น่าจังเออนี่บ้าแล้วลงน้ำหมดเลยแหมอุตส่าห์จะพาไปดีๆเออโทษทีฉันไม่เชื่อในตัวนายฉันขอโทษตอนนี้ภาพหนูแรกนะคะเพราะฉะนั้นหนูขอโทษที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ตรงไหนข้างๆนี่อ่ะโอ้โหแหมเคลียร์ทุกอย่างผมว่าหินมันเยอะไปกว่าอย่าไปทางนี้เลยไม่น่าจะเบิร์กกว่าไม่แต่ถ้าเราเลาะชายฝั่งไปเรื่อยๆเราก็ไม่มีทางเจอเกาะถูกป่าวอ๋อเกาะใช่ค่ะเรืออ๋อเรือเล็กต้องเอ้ยเรือใหญ่ต้องออกจากฝั่งใช่ไหมโอเคได้ได้ทุบไม่ได้อะไรกับเขาเลยครับใหญ่ต้องแหกนอกฝั่งโอเคจัดไปโอ้ยตรงนี้มีแต่หินเต็มเลยอ่ะเออดิบอกสวัสดีครับพี่จอกเรือตอนไหนครับเออแล้วนี่กูนั่งทำขนมครกอยู่ใช่ไหมนี่กูนั่งทำขนมครกอยู่ใช่ไหมเน็ตเจไม่ไหวแน่ๆเลยแสดงว่าเจโหลดบิดพี่แบบแปลกมากอ่ะนี่ตั้มวิธีที่จะประหยัดคือใช้น้ำแข็งแทนข้าวใช้น้ำแข็งมันจะปรุงอาหารเป็นแทนส่วนผสมนั้นได้1ชิ้นไม่มีอ่ะดิใจเย็นอ่ะอะไรอ่ะมันจะโดนหินนั่นแหละขอบนั้นน่ะเอ้ยเอาแล้วดึงขึ้นทำไมเนี่ยไปมันจะชนอยู่แล้วเนี่ยขอบนี้เนี่ยขอบล่างนี้ไปแล้วไปเลยไปแล้วแจมไปไหนอ่ะแจมหัวร้อนเน็ตกากลุยจ้ำเอาละได้เวลาออกทะเลไปหมวกคนเหมือมันต้องใช้ไอ้นั่นน่ะหิ่งห้อยอะไรมันเบี่ยงขวากำลังเลยอยู่ไหมกำลังหันใบเต็มกำลังกัปตันแจมจะไม่กลับมาแย่วเหรอเห็นแจมบอกว่าเห็นเมื่อกี้ทักไปบอกว่าเอายกโน้ตบุ๊กมานั่งเล่นห้องพี่เปล่าใช้เน็ตแจมบอกยกไปยกมาวุ่นวายชิบหายดึกพอดีเออถ้าเกิดรีสตาร์ทเครื่องเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นแม่งแล้วเดี๋ยวแจมใช่วะหัวร้อนหัวแบบวันนี้แบบอู้อุตส่าห์อารมณ์ดีอะไรเงี้ยมาเล่นเจอเน็ตกากเข้าไปเรียบร้อยแจมกูจีนายเกมนายนะใจเย็นหน่อยสิสบายเลยครับกัปตันเดี๋ยวแจมมาแล้ว
ยายแจมจะสปอเข้ามายังไงวะนะกลัวว่ามันจะไม่ได้โผล่บนเรือแล้วไปโผล่กลางทะเลปิดป้ายอยู่นี่ไงอ๋อสวีทโฮมไม่ไหวนะคะเน็ตฟังเสียงพี่ยังแหลกอยู่เลยเวรกรรมปากตกชวาเพียบเลยฮะเกมไม่ขึ้นแล้วด้วยเดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็นแน่ใจเย็นใจเย็นสภาพเน็ตไม่เอื้อมอำนวยภาพจิตใจแจมไม่เอื้อมอำนวยโอ้แต่เสียงสตรีมปกตินะนั่นดิมืดอีกแล้วต้องมาเจอหินเยอะตอนมืดเนี่ยผมขึ้นฝั่งไปหาอันนี้ดีกว่าทรัพยากรฮะต้องมีหมวกหินห้อยเนี่ยแต่เราจะจับหินห้อยได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอ๋อโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวยายแจมส่งมาว่ามึงก็แวบมาช่วยกูยกหน่อยสิล่ะเน็ตกูใช้ไม่ได้โว้ยอ๋อโอเคแป๊บนึงนะใช่เหรอวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมทรัพยากรบนฝั่งกันแล้วกันได้ไปเฮียกับผมไหมพี่ระหว่างนั้นเดี๋ยวไปทรัพยากรอย่างก็ได้ผมหาเศษกิ่งไม้จากไหนวะพยายามจะมาจับหิ่งห้อยแต่ผมสึกไม่มีกิ่งไม้มาผมก็เลยจับหิ่งห้อยไม่ได้มองไม่เห็นข้อความอ่ะใครสแปมมาเลยนั่งหนาวะแม่งเช้าเลยเนี่ยโอ้โหใครอยู่บนสวัสดีแจมอ่ะเนี่ยพี่ไปดิสวีทโฮมไปแล้วจะไปไม่ได้เพราะพี่กำลังหาหิ่งห้อยอยู่เว้ยอ้าวไหนไม่เห็นเรือเลยโฮมอ่ะนะมีดิฮะไม่มีเหรอจะไม่มีได้ยังไงสวีทโฮมอ่ะอันนี้ชื่อป้ายอะไรสวีทโอเคสวีทโฮมเป็นแบบสวีทด้วยนะเป็นสวีทแบบดอนสวีทเทคนิคเนี่ยใช่ ดอนสวีทที่เท่าไหร่อ่ะเอล่ะฉันกำลังจะหิวตายแล้วนี่อ่ะเนี่ยมาอยู่บนเรือก็จบแล้วมืดไปไงผมกำลังหาหิ่งห้อยเพื่อให้ทุกคนสบายเมื่อกี้นินจาว่ะเมื่อกี้มีนินจาเว้ยเดี๋ยวลองมั่งขอลองแป๊บเสียงสะท้อนปะไม่ขอลองแป๊บนึงผมไปเฮียก่อนน่าสนุกดีเว้ยแสดงว่าเน็ตเจ๊อืดจริงอ่ะอันนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย เอาเฮ้ยไปไหนไม่ได้เลยวะไปฟักน็อตก็ได้อ่ะเอาเฮ้ยทำไมกูไปไม่ได้วะแถบนี้มันวงว้างจัดๆหิวหรือเปล่าไม่หิวเต็มอยู่เลยทำไมกูไปไม่ได้วะฝนตกนะเสื้อกันฝนนี่ลืมทำไปไม่ใช่วะฝนตกหรือเปล่าหรือว่าเรือต้องจอดเหรออ่ะโถผมจะโชว์ที่ซะหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นยายแจมวิ่งกลางน้ำครับผมเท่ดีแต่ในจอนี่มันมองไม่เห็นใช่ปะล่ะวาร์ปมันลงปุ๊บมันวิ่งกลางน้ำโอ้เรือต้องจอดโอเค let me die โอเคkill me please อะไรวะ ไหนเนี่ยมันไปดายตรงไหนวะ พี่เขาที่ตรงนั้นเลยที่หนูเกิดมาตรงไอ้นั่นแคมป์เราเลยก็คือถ้าเราออกเกมปุ๊บมันไม่ได้กลับเข้ามาบนเรือใช่ป่ะแต่มันไปโผล่ตรงริมน้ำแล้วของหายไหมของหายค่ะมันเหมือนแบบเราไปเกิดตรงที่มันไม่ใช่บนเรือตรงไหนทิ้งสมอเทเสมอผมอยากกินเลรสกะเพรากรอบอ่ะกินแล้วไม่ใช่หรอครับพี่บอกไม่อร่อยนี่อันนั้นมันรสกะเพราไก่อ่ะรสกะเพราไก่เชื่อมันค่อนข้างจะน่าผิดหวังสำหรับพี่ยังไงก็สู้กะเพรากรอบไม่ได้พี่อยากปลูกผักบนนี้อ่ะอ้าวมีหินโอเคอยากปลูกผักบนนี้ใครมีขี้สักสี่อันแจมเบ่งมีเบ่งขี้ให้ดิมีหกอันเบ่งขี้ให้พี่ดิดีมากแจมอึเร็วอึหมดแล้วหมดอึแล้วอ๋อวางตอนนี้ดีวะโอ้สมองมาเร็วของกินมีเยอะเลยสมองมีเยอะดีเว้ยสมองต้องทำคือหมวกครับหมวกเท่เสมองั้นเดี๋ยวไปทุบไม่กะไอ้นั่นเลยทีเนี้ยไม่กะให้เรือขยับเลยทีเนี้ยสองอันเลยป้ารู้เพื่อฉุกเฉินค่ะได้แล้วไม่ทันเลยนี่ปลูกผักบนนี้ดูสบายแล้วกูไปเดี๋ยวผมทุบทิ้งนี่แค่นี้เราก็มีทรัพยากรใช้กินใช้ตลอดแล้วผมไม่อยากสละเรือเลยนี่คือตอนกลางคืนอยู่เหรอเนี่ยตอนกลางคืนเอ้ยไม่ใช่เย็นอยู่กำลังจะคืนแล้วค่ะอีกไม่กี่วิเย็นอยู่ตั้มเย็นเย็นอยู่อันนี้เกาะปกติหรือเกาะอะไรมาเนี่ยเกาะปกติแน่เลยเกาะปกติ
ข้าไปหาตัวยูรถปลาหมึกย่างโอเคชิบหายแล้วความมืดแดกแต่รถกระเพรากรอบนี่สามารถแดกไอ้ตั้มได้อีกแล้วไอ้ตั้มไปไหนวะนะตั้มมันโดนแดกบ่อยจังวะพี่จะขึ้นฟังก่อนเนาะไม่เราไปเลยเอ้ยความมืดจะมึงแดกเราไปที่อื่นเลยแล้วหักไปไหนวะอะไรคะอ๋อจะชนเกาะอ๋อจะชนเกาะหนูขอโทษจวงเพลินไปหน่อยมีหินป่ะถ้าเกิดไม่มีหินจะได้กลางใบเรือกลางเลยนะเดี๋ยวค่ะมีป่ะอย่าพึ่งอ่ะกลับมาแล้วกลางก็ได้แต่ว่าต้องไปทางขวาของแล้วกูทำแปลงผักปุ๊บนกแม่งก็ไม่มาขี้อีกเลยโอ้โหไม่มีทองอะขาดทองใครถือทองไว้บ้างตั้มหนูมีอยู่ตรงที่กระจกอะค่ะทองไหนตั้มไปที่กระจกอะตรงกระจกที่มันเป็นวนกระจกวนๆนะแล้วตั้มจะเจอทุกสิ่งอย่างฉันได้เอาทุกสิ่งอย่างไว้นะฮะฉันได้เอาทุกสิ่งอย่างไปไว้ที่นั่นหมดแล้วอะไรวนๆวะกระจกอะตั้มกด M ดูอะความมืดแดกความเรียบร้อยไอ้ตั้มมันก็อยู่ใกล้ๆกระจกนี่หว่านั่นน่ะตั้มตั้มมองไปทางขวา45องศาแล้วก็มองไปดูมันจะมีวนๆที่มันมีพระอาทิตย์อีกอันนึงอ่ะที่อยู่เยื้องข้างบนตั้มไปทางขวามือเห็นปะอะไรวะเนี่ยพูดให้มันเป็นภาษาไทยหน่อยครับโอ้ยไม่เข้าใจพี่ดูในแมพแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันเป็นหมุนๆน่ะที่มันหมุนๆนะหมุนเนี่ยเนี่ยภาษาไทยแล้วเนี่ยหมุนๆไอ้มันคืออะไรหมุนๆวะโอ้ยที่มันเป็นไอ้ที่เราตอนเล่นมันเป็นตอนเกิดของเดี๋ยวนะจอดเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวพาไอ้ตั้มมันไปรู้แล้วตอนที่เราเกิดเนาะหมายถึงประตูชัยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละประตูชัยที่เราเกิดนั่นแหละมันจะมีหีบสมบัติของล้ำค่าพี่ไม่ทอดให้มันสุดก่อนนะคะกรรมน่ะตำบลประตูชัยอะเออแล้วทำไมของกินมันเหี่ยวได้วะเนี่ยตู้เย็นตู้ช่องฟิตแน่ปะเนี่ยของกินเหี่ยวเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนฤดูแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเป็นสปริงแล้วตั้มเด้งเลยมาเด้งดิ้งดิ้งดิ้งไม่ได้ทำไม่ได้ดิ้งดิ้งดิ้งเอาขึ้นก่อนผมไปเรือแล้วได้โอ้แล้วหมาก็แดกผมอีกรอบหนึ่งแล้วเหรอหมาเขาต้องมาเจอบอสเป็ดอีกตั้มมึงเจอวันพีทยังวะไอ้ตั้มมึงไปเอาของวันพีทมายังอยู่ตรงไหนวะผมอ๋อไหนกูว่าแล้วจอดเรือแป๊บเดี๋ยวพี่นำทางเมื่อกี้ไอ้ตามมันบอกมันรู้แล้วพี่ก็ผมรู้ว่ามันคืออะไรที่พี่จะตื่นแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ๋อสิพี่ใหญ่ผมจะมาบอกผมรู้แล้วแล้วแกรู้แล้วไหนคือการเตะฟุตบอลกูจะไปทางป้ายไหนดีวะตามป้ายไหนดีมึงอยู่ตรงไหนตามเอ้ยป้ายเฮียครับเฮียโอเคเดี๋ยวต้องเป็นตายเลยควายก็เยอะเกินสิทธิ์พี่ใหญ่ผมมาที่นี่เพื่อผมจะบอกว่าผมรู้แล้วและแกรู้แล้วนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เต้าลิ้นชื่อเสียงวัดเต้าลิ้นกระจอนกระจายไปนั่นคือการเตะฟุตบอลมึงเตะมึงแตกกูเหอะกูถูกอ้าวกูถูกไล่ออกจากงานมาแล้วโอเคไหนตามมานี่โดนหินไหมคะโดนหินไหมมาพี่นี่มาพี่นี่ครับมาเดี๋ยวพี่จะพาเองไปหานารุโตะมานี่ก่อนไปไหนอ๋อพี่จะมาเคลียร์หินออกทางไหนวะโอเคไปมาได้มานี่ไอ้บ้าพี่บอกว่ามุมโอ้โหหมาแดกกำแพงมองมันไอ้หมาโอ้ยมันฆ่าผมนี่ไงแล้วเอาโอ้กำแพงอุ้ยธนูเลี้ยวได้เซ็กพิสโต้ไปเลยเซ็กพิสโต้ลุยเลยมิสุต้าไปไม่พายอ๋อมานี่ตามพี่มาโอ้โหทำไมโครงกระดูกมันอยู่สุสานล้างมันเนี่ยมันทำเต็มไปหมดยังกระหนังเรื่องอิฐภาค2อ่ะที่ฉากตอนโครงกระดูกแม่งศพคนน่ากลัวมานี่นี่แกมจ้วงไวขนาดนั้นน้ำไม่เต็มตัวเลยเหรอไม่เลยค่ะมานี่หนูจ้วงไวแบบมีจังหวะเนี่ยตามเนี่ยตรงไหนหนึ่งมาถึงตรงนี้ไอ้จอมนี่ที่พี่จะบอกเนี่ยนะเห็นไหมมีทุกอย่างให้บิ๊กซีมีทุกสิ่งให้เลือกสรรบิ๊กซีแล้วให้คุณมากกว่าคำเฮ้ยนี่เราก็ได้ทองแล้วอย่างเก่าเอ็กซ์โฟหนูก็ต้องจะพูดเลยยังมีอยู่ผมไม่รู้ด้วยว่าเขาร้องอะไรผมยังไม่รู้เลยในห้างเขายังมีอยู่เขายังใช้อันนี้อยู่
ยังมีอีกเหรอวะไม่เดินบิ๊กซีไม่เคยเจอเสียงนี้แหละเอ้าจริงเหรอแสดงว่าห้างแถวบ้านกูนี่โอ้ยเอ้ากูจะตายเร็วเก่ามากไม่นะบิ๊กฉันเลยค่ะฉันเลยฉันตายก็ยังดีกว่าอะไรวะแล้วหนูบั๊กหนูก็ไม่รู้ว่าพี่แบงค์ขึ้นภาพมันไม่ขึ้นจะค้าทำไมเกิดที่ประตูไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูกดอะไรวะเนี่ยกดอะไรวะเนี่ยมือไปโดนปุ่มอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมจะกดคอนโทรล F แล้วผมไปกดอันติเนต F ว่าน่ะชิบหายตื้อดื้อแม่งงุ้มแล้วมันจะฆ่ากูอีกแล้วเหรอไม่นะไอ้กูเล่นบ้างต้อมเอาธนูนี่ไปใช้สุดเอ้าทางไหนทางไหนทางไหนอ้าวเฮ้ยลูกธนูหมดแล้วลูกธนูหมดเถอะไว้กลับกันเถอะผมได้หมวกที่ผมต้องการแล้วพี่แป้งจะไปทางไหนทางนี้เหรอใช่ทางนั้นมันสุดขอบอ้าวจริงเหรอหนูไม่เห็นสุดขอบจักรยานก็ทำไมผมไม่เคยได้ยินเพลงเมื่อกี้เฮ้ยจริงเหรอหนูไม่ได้ยินนี่ไงหนูก็เลยแบบนึกอยู่ว่ามันอันไหนว่าเราให้คุณมากกว่าคำว่าถูกนะเว้ยโอ้เศร้าเลยเศร้าเลยเอ๊ะทำไมหนูจ้วงไวแล้วมันไม่มีน้ำจริงอะเนี่ยแจมใส่หมวกไงแจมถอดหมวกสิใช่แล้วจ้วงเร็วๆโอเคค่ะใส่หมวกเดิมจิ้มเลยไม่ก็มีอยู่ที่พื้นเนี่ยผมจะตั้งใจคราฟทำหาเลยว่าผมไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยมันหล่นอยู่ที่พื้นอันนึงก็บอกว่ามีทุกอย่างให้เลือกสรรตรงนั้นเลยไปว้าเพิ่มเลยอ่ะช็อตนั้นอ่ะมีทุกอย่างให้เลือกไปเดี๋ยวนุ้งกำลังออกเลยเนี่ยสร้างป้ายตรงนี้เลยอย่ามายากอะไรหนูคราฟไปที่ซ่อมหมวกถ้าหมวกใครจะหมดบอกนะหนูมีของคราฟโอเคซ่อมได้เลยค่ะมีเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติผมใจชื้นแล้วตอนแรกผมไปช้าไงผมลุกช้ายายแจมก็หอบโน้ตบุ๊กกับเก้าอี้ด้วยความฮะหนูพยายามควบคุมอารมณ์แล้วแต่แบบว่าก็คือไม่อยากจะเอาเรื่องเมนนะมาอ้างไม่เป็นไรอ้างได้ทุกคนเขาเข้าใจมันแบบช้าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเลยอะแค่เนี่ยยกไปเองก็ได้อะไรเงี้ยผมแบบแค่20แค่20วิธรรมดาแค่ไม่ต้องมันมืดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลมาจุดไฟให้หน่อยเร็วกำลังเลือกกันอยู่แค่20วิเท่านั้นแต่ว่านั่นแหละมันอาจจะเป็น20วิที่นั้นผมเลยแบบโอ้โหกูเดี๋ยวจอดก่อนดีกว่าโอเคค่ะอย่าจอดเพื่อนออกเรือไปก่อนเลยกูอยากจะโชว์เท่เวลาแบบวาร์ปไปปุ๊บแล้วแม่งวิ่งบนน้ำเอาไงอ่ะไม่แถบข้างบนนี้มันยังไม่ได้เปิดแมปไงอ่ะเหรอโอเคค่ะหรือจะแบบขับไปเลยขับไปเลยก็ได้เอ้าจะได้ดูหน่อยเหรอว่ามีอะไรบนเรือนี้มันยังไงนะกูไม่ได้วาร์ปเรือนี้มันชื่อว่าอะไรนะเรือนี้ชื่อว่าท้าวฮะมันก็ยังเอาไปเนี่ยสวีทเอ้าสวีทโฮมไม่โอ้โหกูวนอีกรอบใช่ค่ะสวีทโฮมใช่สวีทโฮมมันอุ้ย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 หนูไม่ลงแล้วหนูขึ้นเรือแล้วเออนั่นแหละจะบอกว่าไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวสำรวจแล้วเดี๋ยวตามไปโอเคมันมีอะไรข้างนอกอ่ะมีเทนต์ตะคนมีเทนเดอร์เคิลไงเฮ้ยแต่เราจะเอาไอ้นี่มันไปทำขโมยแม่ฉันมาแล้วชุดฝนได้นะใช่งั้นหนูจะไปล่าด้วยสวัสดีทุกคนครับง่ายแถบนี้ก็มีเนี่ยนี่คุณมาซีอย่าเห็นไหมเขาบอกว่าพวกเราทุกคนเข้าใจแจมอยู่แล้วโอเคขอบคุณค่ะเอาแต่แจมกันอย่างที่ผมบอกคุณหาผมใส่ไข่เฉยที่ผมบอกแจมบอกเน็ตใช้ไม่ได้โว้ยแล้วยายแจมก็เลยแบกคอมมาเองแล้วแบบท่าปึ้งปังแล้วแบบมึงช้อจริงๆอะไรเนี่ยเราก็เลยกะว่าตายแน่กูแต่เมื่อกี้ยายแจมบอกหนูเป็นเมนขอโทษค่ะเอออารมณ์เย็นคือเกาะใหม่แล้วเหรอเนี่ยยังไม่ใช่นี่มันที่เดิมอุ้ยไม่อยากเอาโอ้ยเขาบอกผมเข้าใจแจมครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นเมนมาก่อนอ๋อโอเคดีมากค่ะพี่ต้อมขอบคุณคุณพันกิจ3เดือนขอบคุณมากครับผมยังไงฟ้าสวีทโฮมว่าไงคะว่าไงคะหนูร้อนอ่ะพี่เอาพัดลมไปคนเดียวพี่ไม่เอาให้หนูอ่ะเปิดแอร์เปิดแอร์แป๊บนึงนะที่นี่หีบใครฮัลโหลทักชมหีบใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีหีบแล้วก็มีใบบูปินเต็มไปหมดเลยไหน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 ยังไม่มีใครเคยมาตั้มแอปเลยเหรอเออแล้วมันมีหีบได้ไงวะของแอร์ดรอปไปดิมันเป็นแอร์ดรอปให้เรางั้นเก็บเลยของดี Basic Arrow Blueprint อะไรอ่ะ
อะไรบูปิ้นของลูกขนุกเต็มไปหมดเลยเก็บเลยเก็บเลยพี่แบงค์ไปไหนอ่ะพี่แบงค์ยืนเฉยอ่ะไม่ต้องมาให้หนูหมดค่ะแบ่งกันเพราะมันเป็นแค่บูปิ้นไอ้นี่เฉยๆทำลูกขนุกกระจอกที่ไหนหิวเลยทั้งหิวชานมบุกโอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ก็จะมีพุงเป็นคุณลุงชาพุงบุกอะไรเงาอะไรอะไรเงาอย่างนี้เออเลยเลยไอ้ตั้มเลไปแล้วเหรอเอออยู่ดีๆเล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 อุ้ยอุ้ยอยู่ดีๆก็ตายไอเพลงนี้นี่ได้ยินมาจากคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มไม่จบเพลงเล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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขำคืนเดือนงานพ่อมาขี่ควายออกไปยิงเป็ดอะไรสักอย่างระวังนะโผล่มาแล้วมาแล้วเขาบอกเก่ามากนั่นน่ะสิคะอะไรวะยังไม่เคยได้ยินเลยพอผมได้ยินจากแก๊งขวานซิ่งอ๋อไอ้ทำนองอะนะพี่มาช่วยหน่อยนิดนิดนาย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 ไม่มีธนูไม่งั้นผมก็ช่วยยิงมาแล้วเอ้าสบายนี่เอาธนูไปเลยตั้มอ่ะไหนวะอ่ะนี่ตั้มฉันมีธนูเอาธนูไปเลยเอาธนูไปเลยไปวางอยู่ไอ้มันจะมืดอะทำไงอะเออได้อยู่อ่ะไม่แต่ไม่มีลูกธนูให้อ่ะมีลูกธนูให้10ดอกใช้ให้คุ้มอ่ะนี่ยาแจมนี่ไม่ใช่ไอ้ตั้มมาเอาธนูเฮ้ยหนูลืมเอาหมวกไฟฉายมาข้ามฉันลืมไงแล้วไงแล้วเนี่ยหมายว่าพี่ไปทำมานานแค่ไหนเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเถอะแถวบ้านเรียกว่ากระจอกเฮ้ยวอล์กทูทำหาเลยยิงสิครับอ้าวไอ้ตั้มไม่มีซองใส่ธนูใช่ไหมโอเคละเวียนกรรมพี่ก็ลา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 โอ้โหโอ้โหครับซองครับซองใส่ธนูเอ้าแจ้งหนูตุดหมูตุดหมูค่ะหนูครับซองใส่ธนูได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะโอเคได้มาเอาไปโอเคได้มาตั้มเอาไปแล้วนี่นี่นี่หนูอยู่ตรงที่แบงค์อะมาเอาซองธนูนี่ตั้มเกิดตัวนี้ได้ตั้มเกิดตัวนี้ได้ไม่เปล่าไม่เปล่าอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ก่อนตั้มมาเกิดตรงนี้โว้ยตั้มเชื่อพี่นี่อ่ะป้องกันไว้ก่อนเกิดเลยบูปิ้นไม่ไม่หมอไม่เว้ยสุดยอดนี่ไม่ใช่พี่น็อตนะอ๋อลาลาลามันเป็นพ่อหนูนี่ให้เหอะสร้างเสาให้บอกว่าอยากถามเมียว่ามีเวลาว่างดูตลกไหมครับเดี๋ยวนี้ตลกของฉากเอ้ยบริษัทฮาเอ้ยไม่มีเวลาว่างดูเลยแต่ว่าถึงจะมีเวลาว่างก็ไม่ดูเหมือนกันนะเพราะผมดูแล้วมันเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนนะเนาะมันต่างกันเยอะเลยอ่ะทั้งที่คนเล่นมุกคนเล่นมุกก็เป็นคนเดิมด้วยนะแต่บางทีเขาแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่นุ้ยอ่ะจำได้ว่าเทปอุ้ยเจเทปที่เขาโอ้ยอะไรของพวกมึงนักหนาเขาพูดอะไรนะอุ้ยกูจะพูดเทปที่เขาเชิญนะเชิญนะชูสีเชิญยิ้มอ้าวไปยังวะหนูจะต้องไปเอาอิด250อันหนูอยู่ตรงนู้นไม่ผมกำลังจะบอกว่าเทพที่เขาเชิญน้าชูสีมาแล้วเขาเล่นมุกในสมัยก่อนที่พวกเขาเคยเล่นกันอยู่แล้วไอ้มุกไอ้จะเด็ดอ่ะแล้วด้วยความที่น้าเขาแบบเปลี่ยนหรือว่าด้วยความที่วัยอย่างนั้นแล้วมันก็ดูไม่ฮาเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเขาแบบตอนนั้นจังหวะมันอุ้ยทั้งจังหวะทั้งอารมณ์มันได้จริงๆครับท่านผู้ชมครับเสาให้ผมหน่อยผมจะเกิดได้ได้ไอ้เทนตาเคิลหายอ๋อแม่งสู้กันแล้วโอ้โหแล้วทำไมเราถึงมาแวะลงตรงนี้วะเพื่อนเอาเลยสำรวจแมปไงตอนแรกหนูจะเอาแมปมันยังไม่เปิดไงหรือเปิดกันแล้วอ่ะถ้าเปิดกันแล้วก็ไปเลยก็ยังว่าเดี๋ยวเคลียร์เองหนูจะเอาหนวดมาทำเสื้อกันฝนเฉยๆโอ้โหแม่งไอเลยเกิดจังวะกูยิงจนธนูหมดแล้วน่ะโอ้ยเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้กูตายเลยเหรอฮัลโหลให้กูเล่นบ้างดูกูหมดแล้วโอ้ไล่วะธนูมายิงแม่งจริงไม่มีธนูแล้วไม่มีของไปทำธนูด้วยขัดอยากต้องการขนนกอะขนนกสีอะไรอะสีอะไรก็ได้ตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยไม่มีธนูเต็มพื้นไปหมดเลยพี่ต้องไปเหอะเรารีบๆไปเหอะเราอยากเดินเรือแล้วรอเช้าก่อนนะตอนนี้มืดแล้วค่ะจะไปแล้วมีเสียงอะไรวะน่ะคือขาด
หนูมีแต่ขนทองอ่ะแต่มันก็เพชรขนเดี๋ยวๆฮะมีอยู่ที่ขนทองขนนกสีทองค่ะหนูมีแต่ขนนกสีทองเออขนพี่มีขนเพชรสีทองเอาไปละอะไรพยอมมาดิพยอมโอ้ยยิงไม่โดนดิกูเอ้ยต้องตั้งป้ายตรงนี้เลยเทนตาเคิลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทนตาเคิลมาไงไอ้เดี๋ยวนะตั้มเราลืมไปว่าเราคือนักรบนะเว้ยตั้มแล้วทำไมเราถึงสู้เทนตาเคิลพวกนี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีหมวกกับดาบหอกไงเร็วเอาทองไปด้วยทองกว่า113อันนี้ทำให้เรามีของกินของใช้เร็วทำมาแล้วจะสู้กับมันมาเร็วมันจะยอมมันอะไรเนี่ยทำชุดเกาะผมมีทองแต่ผมไม่มีหินก็เท่านั้นนะเว้ยเอาหินใช้หินอะไรใช้หินธรรมดาใช่ไหมไปด้วยหินกว่า700อันเอ้ยเอาไม้หนูมาหนูไม่ได้จะให้ไม้พี่หมดพี่ตามหนูพูดหนูคลิกผิดอันอ๋อเอาไม้หนูมาขอบคุณค่ะก็แค่นั้นแหละหอกล่ะไม่ต้องเอาหินอะไรมาให้ผมเนี่ยอ้าวไม่ใช่อ่ะหินนี้หินไหนวะฟลินเหรอไม่ใช่ฟลินนะหินกระจอกอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้หยิบด้วยพี่ต้อมทิ้งหินอะไรมาวะเวรครับเอาใหม่เอาใหม่อันเนี้ยหินกระจอกเนี้ยพี่แบงค์ไปไหนอ่ะพี่แบงค์หายอ่ะไปธุระเปล่าแต่ตัวมันยังยืนอยู่มันยังไม่ตายใช่ไหมยังตัวเขาอยู่ไหนวะพี่แบงค์มาเอาหมวกนี้มาเอาหมวกเทพก่อนดิเออจะได้อยู่รอดในพื้นที่นี้อย่างสบายหอกครับหอกขอหอกเลยครับไปกิ่งไม้มาถ้าเอาหอกอ่ะกิ่งไม้เอาจัดไปดิฟลินมาด้วยไปทำชุดเกาะดีกว่าเดี๋ยวไปทำชุดเสื้อไม้ใส่ด้วยก็ออกแล้วพี่นิ้วเมื่อไหร่จะมาครับไล่มานิ้วเนี่ยเขาเรียกร้องหาแต่นายเออทุกที่ที่ไปผมก็เห็นแต่หน้าเขาโตเอวีแบกเอวีแบกตื้อดื้อดื้อว้าวพี่แบงค์เปิดแมปเฮ้ยธนูเทพว่ะยิงแล้วเก็บมาใช้ใหม่ได้สมก็เป็นธนูถวยนี่ไงเห็นป่ะธนูแห่งถวยเทพเรียกว่าถวยเรียกว่าถวยหัวเข้ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ ธนูถวยคงควรคอยแล้วงั้น โอ้ยทําไมอ่ะมุมบานเลยว่ะอ๋อๆใช่กดครับโอ้ยโอ้ตกโอ้โหสะดุ้งกดครับพี่น้องชาวไทยครับกระเบียดทำไมกำลังจะพูดพอดีเลยอะไรวะทำไมไม่รู้พี่น้องชาวไทยครับคุณตั้มได้ทำการเผาป่าเราจะไปสัมภาษณ์กันว่าทำไมเขาถึงเผาทำไมเขาถึงตั้มเดี๋ยวก็ทำอยู่แล้วอันนั้นเออตั้มบ่อยมากตั้มอะไรวะเออผมมีเรื่องอยากจะถามพวกคุณมานานแล้วแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่อยู่ในนี้มีคนที่ติดตามไอ้ตั้มแล้วแบบเป็น FFC ตัวยงแล้วก็ไปติดตามพี่ชายผมหรือพี่ตั้มในสมูแล้วก็ไปแล้วก็ไปเม้นบอกว่า FC เลยครับ Yes Man ผมติดตามมาตั้งแต่คลิปที่พี่มาไลฟ์คุยกันพี่กูก็งงว่าอะไรวะพี่กูก็งงว่าอะไรคือ Yes Man คือชื่อตั้มเหมือนกันแต่นี่คือตั้มส่วนพี่ชายผมก็ชื่อตั้มแต่เขาคนละคนกันเออใครที่ไปเม้นนี่ผมก็ฮะอะไรนะงงเลยพี่กูว่าฮะแบบงงฮะงงเลยว่าเอองงเลยว่ากูไป yes man ตอนไหนวะพี่ตั้มผมอยากให้พี่ yes อีกครับอะไรเงี้ยมีคนไปเม้นพี่เขาก็ร้องเพลงคาราโอเกะธรรมดาทั่วไปในสมูผิดคนหนึ่งก็ยังดีพี่อย่างน้อยเป็นคนรู้จักเป็นคนไม่รู้จักอ่ะเป็นคนเรียบร้อยเลยใครมีกระดูกมั่งคะทิ้งไปแล้วฮะก็เยอะแยะนี่ไงกระดูกสองอันกระดูกไอ้ตั้มอ่ะหนูลอยอังคารได้เลยอ่ะโอ้โหพี่ทุกมาให้หนูหน่อยเกลื่อนเนี่ยว่าแป๊บพี่ไม่มีค้อนใครอยากได้ค้อนมากกว่าช้อนเฮ้ยธนูนี่มันเทพอย่างว่ากูยิงแล้วกูเก็บมายิงใหม่ได้ตลอดพูด
งวนแล้วดูดิลูกธนูอะไรลูกธนูมูนอ่ะแอร์โร่ธรรมดาเนี่ยวูดมูนเบิร์นตามบอบี้เบบี้มูนนะฮะเก็บมาใช้ได้ตลอดเลยธนูอินฟินิตี้โคตรเทพอ่ะพร้อมออกเดินทางพี่ไม่พี่ไปหาเท่ากระดูกปู่โสมโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะหนูกลัวพี่ตายมาแล้วไปหาเท่ากระดูกปู่โสมนี่ไงเดี๋ยวผมจะต้องนอนแล้วเร็วเอาเฮ้ยโอเคโอเคสี่ทุ่มแล้วเนี่ยสี่ทุ่มสามแล้ววัยจัดจัดบุกปู่โสมแล้วเย่โอเคครับมาแล้วอ่ะนี่กระดูกอ่ะไปไหนแล้ววะกระดูกขอบคุณค่ะกระดูกดูเว้ยป่ะครับคลัชคลัช